ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เข้าทางเจคิงร็อบสองสตาร์ตังลาลิกาสเปนอยากจอยหงแดงกาเชลต้าดูโลสปอร์ตนะครับและมุนโดดาปอร์ติโวได้ตีข่าวว่าฟิลิปเป้กุนิโยกองกลางทีมชาติบราซิลของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานาชูยูเกสกองกลางทีมชาติสเปนของตรามีแอมกอมเรตต้องการย้ายมาค้าแข่งกับหงดังลิเวอร์พูลในช่วงเสมอนี้โดยในส่วนของฟิลิปเป้กุนิโยนะครับกำลังจะต้องถูกเคลียร์ทิ้งนะครับเนื่องจากว่าบาร์เซโลนาต้องการลดค่าจ้างจากการจ่ายให้กับฟิลิปเป้กุนิโยเดือนละหลายแสนปอนด์ส่วนซาอูยูเกสนั้นไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของดิโก้ซิโมเน่ที่ตรามีแอมกอมเรตอีกต่อไปแล้วโดยสำหรับกุนิโยย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับบาร์ซ่าเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว 104.2 ล้านปอนด์แต่เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้เลยทำให้มีกระแสข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางบาร์ซ่าก็ต้องการปล่อยนักเตะ บางส่วนที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดออกจากทีมเช่นเดียวกันตามการรายงานจากสื่อแดนกุเลติงโดระบุว่ากุนิโยต้องการย้ายกลับมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลอีกครั้งนะครับในส่วนของเจคินครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นเพราะหงแดงก็ยังไม่ได้มีนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรุกนับตั้งแต่ที่กูตี้ย้ายออกจากทีมไปเพื่อมาแทนที่ในตำแหน่งจอร์จิโอวานิดมนอกจากนี้ซาอูยิเกสนะครับกองกลางในวัย26ปีก็ต้องการเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันและทางแอนกอมเรตก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะหากได้ค่าตัวที่เหมาะสมส่วนเอเย่นของนักเตะก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันเรื่องการย้ายทีมของซาอูมาสู่ทีมแอนฟิลด์ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษสำหรับเอเย่นของเขาลิเวอร์พูลยืนกรานไม่ปล่อยฟรีเชนันเชอร์เคลีและตั้งราคาขายเอาไว้ที่ 12.75 ล้านบอนด์สโมสรลิเวอร์พูลนะครับออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ว่าทางสโมสรนั้นได้ตกลงย่างทางกับเชนันเชอร์เคลีและเตรียมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบฟรีแค่ตัวนั้นว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเชอร์เคลียังมีสัญญาผูกมัดระยะยาวกับสโมสรจนถึงปี2023ซึ่งนั่นก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ทางสโมสรจะปล่อยตัวของเขาออกจากทีมไปแบบฟรีตามที่ตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้โดยตามรายงานจาก Sky Sport News นะครับก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าสโมสรลิเวอร์พูลยังคงยืนกรานว่าทางสโมสรกับพร้อมที่จะขายเชดันเชอร์เคลีออกจากทีมในช่วงเสมอนี้และตอนนี้ทางลิเวอร์พูลก็ได้ตั้งค่าตัวของเชดันเชอร์เคลีไว้เป็นที่ทางการแล้ว 12.75 ล้านปอนด์โดยณตอนนี้มีหลายสโมสรกำลังให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นลาซิโอเซบีย่านาโปลีและล่าสุดก็คือเบียร์รอยัลทีมที่มีอดีตซีเก่าอย่างชาคิลีอย่างอัลเบรตุโมเรโนอยู่ภายในทีมและณตอนนี้นะครับสโมสรเบียร์เรลคือทีมที่มีความกระตือล้นเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวกองกลางชาวสวิตเซอร์แลนด์รายนี้ไปร่วมทีมโดยเฉพาะลาซิโอก็อยากได้แต่ว่าเงินไม่เพียงพอโดยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเชดันชาคิลีไม่ได้มีโอกาสช่วยเหลือทีมลิเวอร์พูลมากนักเนื่องจากได้รับบาดเจ็บและไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเจคินครับโดยเขาถูกส่งลงสนามเพียงแค่14เกมเท่านั้นในทุกรายการแบ่งเป็นตัวจริง7เกมและตัวสำรอง7เกมแต่ถึงในนั้นสถานการณ์ของเขากับลิเวอร์พูลก็ยังคงมีความมั่นคงเพราะยังเหลือสัญญากับทีมอีกถึง2ปีเต็มเพราะถ้าหากไม่ต้องการย้ายทีมด้วยตนเองก็เชื่อว่าทางลิเวอร์พูลก็จะไม่สามารถบังคับขายเขาออกจากทีมไปได้เช่นเดียวกันและก็ดูเหมือนว่าณตอนนี้เชนันเชเกลี่กำลังมีความคิดที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอีกอย่างน้อย1ฤดูกาลและก็ไม่สนข่าวการย้ายทีมหรือการตั้งราคาขายของสโมสรแต่อย่างใดนั่นเพราะตัวของเขาเชื่อมั่นว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในศึกยูโร2020และฟอร์มในการเก็บตัวช่วงปลีซีซั่นนั้นจะทำให้ตัวเขายังพอมีโอกาสสูงที่จะถูกส่งลงสนามในฤดูกาลหน้าและยังคงอยู่ในแผนการทำทีมของเจคิงครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เชเดนเชกิลี่และดิวอกโอลิกี้คือ2นักเตะที่ทางลิเวอร์พูลหมายมั่นว่าจะต้องขายออกจากทีมให้ได้ทั้ง2คนนี้ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้เพื่อระดมทุนจำนวน30ล้านปอนด์ที่ได้จากการขายทั้ง2คนนี้ออกจากทีมนั่นจะมาเป็นทุนในการซื้อผู้เล่นตัวใหม่เข้าสู่ทีมต่อไปซึ่งก็ต้องมารอลุ้นว่าหลังจบการนี้เชเดนเชกิลี่จะถูกขายออกจากทีมหรือไม่หรือว่าจะยังคงอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปครับพร้อมลุยฤดูกาลใหม่เคอร์ติสจอห์นรู้ถึงสิ่งที่ทีมต้องการจากตัวเขาเคอร์ติสจอห์นนะครับกองกลางดาวรุ่งของหงดังลิเวอร์พูลบอกว่าเขารู้สึกถึงสิ่งที่ทุกคนต้องการจากตัวเขาพร้อมเต็มที่แล้วสำหรับการไล่ล่าความสำเร็จร่วมกับทีมในฤดูกาลใหม่เคอร์ติสจอห์นนะครับในวัย20ปีมีโอกาสลงเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาถึง34นัดในทุกรายการยิ่งในฤดูกาลนี้นะฮะเจนี่วานิลุ่มก็ได้ย้ายออกไปแล้วยิ่งทำให้เขาได้ปักหลักที่จะมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่และคว้าชัยชนะให้มากยิ่งขึ้นกว่าเคยมันเป็นอะไรที่หนักได้เลยนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่ดีนะ
คอร์ติโจนพูดถึงช่วงเวลาปีซีซั่นที่หงดังเริ่มต้นซ้อมเข้มข้นมาตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมรู้ว่ารุ่นการต้องการอะไรจากผมและรู้ว่าต้องการอะไรแฟนๆต้องการอะไรสตาฟโค้ชต้องการอะไรผมได้เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนั้นแล้วผมคิดว่าแม้ในขณะที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีแต่ผมก็มีทีมของเราเล่นด้วยกันอยู่เสมอซึ่งต่างจากที่พวกเรารู้ว่ามีความหวังเล็กๆที่พวกเราสามารถเอาชนะในเกมการแข่งขันนี้อยู่เสมอหรือการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เลยฤดูกาลใหม่กำลังใกล้เข้ามาแล้วผมพูดแน่ๆชัดว่าทุกคนโฟกัสเต็มที่ในการกลับมาอยู่ในระดับสูงสุดของพวกเขาการคว้าชัยชนะในการแข่งขันและการคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งโยคานอวิชรับสนดึงเดวิสเสริมแนวรับให้ดาบคู่สลาวิชาโยคานอวิชนะครับนายใหญ่คนใหม่ของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพูดชัดเจนว่าอยากได้ตัวเบนเดวิสกองหลังชาวอังกฤษที่ยังไม่เคยลงสนามให้กับลิเวอร์พูลเลยมาเสริมแนวรับก่อนฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นทีมดาบคู่กำลังตกเป็นข่าวเจรจาดึงเบนเดวิสมาเสริมเกมรับเพื่อต่อสู้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยมีเป้าหมายในการเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกให้ได้ในฤดูกาลเดียวเมื่อนักข่าวสอบถามไปถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านนั้นยูคานอวิชก็ตอบและยอมรับว่าเดวิสเป็นนักเตะที่เขาสนใจอยู่จริงผมสนใจทั้งคู่ทั้งเดวิสและโรนัลโดวิลล่ากองกลางของซามโดเรียใช่ผมสนทั้งคู่อยู่ยูคานอวิชกล่าวก็เหมือนโค้ชทั้งหมดทั่วโลกนั่นแหละครับเราต้องการสนับสนุนบางอย่างและต้องการปรับปรุงทีมสำหรับเดวิสนั้นนับตั้งแต่ย้ายจากเพลสันมาสู่ลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกราคมเขาก็ยังไม่มีโอกาสลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเลยท่ามกลางข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังตัดสินใจปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงสมัยนี้เพราะเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับล้นทีมอยู่แล้วแต่จะเป็นแค่การปล่อยยืมตัวหรือจะเป็นขายขาดก็ต้องมาลุ้นกันลาซิโอยังหวังปิดดีลชาดันเชคลี่เสริมแนวรุกก่อนฤดูกาลใหม่เปิดลาซิโอนะครับทีมดังจากซิกาโชโซเรอิตาลีหวังปิดดีลคว้าชาดันเชคลี่แนวรุกร่างตันจากลิเวอร์พูลมาร่วมทีมให้ได้ก่อนฤดูกาลใหม่เปิดฉากขึ้นเชอร์กิลี่ตกเป็นประเด็นเรื่องการย้ายทีมอย่างหนาหูในช่วงสมัยนี้โดยก่อนในนี้ดาวเตะในวัย29ปีเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวของเขาเองก็ต้องการโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอดังนั้นทางเลือกในการย้ายทีมจึงเป็นสิ่งที่เขาพิจารณาอยู่ท่านี้นะครับมีบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนออกมาแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับดีลของเชอร์กิลี่กับทีมใดออกมาชัดเจนเลยจนทำให้หลายคนสงสัยว่าลาซิโอยังอยากได้ตัวเชอร์กิลี่ไปร่วมทีมหรือไม่ซึ่งล่าสุดรายงานจากคอร์ดิเลต์ดอลล์สปอร์ตยืนยันว่าลาซิโอยังไม่ล้มแผนในการไล่ล่าตัวชาเกลี่และกำลังให้ระหว่างการดำเนินแผนการไล่ล่าตัวดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมอยู่นะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6สิงหาคมนะครับ